สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เวทมาตีน้อยนะครับสาขาศรีนครินทร์คนเยอะมากนะครับตอนนี้อยู่ตรงข้ามพาราไดซ์ปาร์คนะครับนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนะอาทิตย์ต้นเดือนก็คนเยอะมากนะครับนะค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยทีเดียวจองคิวผ่านออนไลน์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมาจองที่หน้าร้าน Walk-in เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราได้คิวที่A25นะครับ05นะก็ที่เขามีโค้ดเนี่ยคือสแกนผ่านออนไลน์ไม่ได้เนาะเราดูเช็คไม่ได้เพราะว่าเขาจะตัดรอบทุกๆ50คิวนะครับนะก็เราต้องมาดูที่หน้าร้านเองอย่างน้อยๆก็น่าจะมีรอสัก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้เนาะก็วันอาทิตย์เนาะเข้าใจอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาทำการชิมให้ดูนะเพราะว่าตีน้อยเนี่ยเบ๊ก็ไม่ได้กินนานละประมาณสัก3 4 5เดือนได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูว่ายังเหมือนเดิมไหมสีน้อยสาขานี้อร่อยนะครับนะน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงๆนะครับเบคกินมาหลายสาขานะรู้สึกว่าสาขานี้อร่อยนะครับไม่เปรี้ยวนะครับนะไม่เปรี้ยวนำสาขาอื่นจะค่อนข้างเปรี้ยวนำนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเบคก็จะรอคิวนะครับอาจจะไปเดินเล่นสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับตอนนี้อยู่หน้าร้านนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูนะครับเบสจอดอยู่หน้าร้านพอดีเลยดูนะครับการนั่งรอนะครับนะรีวิวสาขาศรีนครินทร์นะครับนะได้รับความตอบรับจากคนย่านศรีนครินทร์อุดมสุขนะครับประเวศบางนานะครับเขาก็มากินสาขานี้กันเพราะอร่อยนะครับนะสมัยก่อนเปิดถึงมาตีสองตีสามไปก็มากินนะครับนะที่นี่อร่อยจริงๆนะยิ่งดึกๆไปก็มากินนะครับนะคนก็เยอะแบบนี้แหละครับมาบางทีมาดึกวันหยุดวันอะไรคนก็ยังเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะไปก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าสาขาศรีนครินทร์เป็นยังไงนะครับใครยังไม่เคยเห็นที่สาขานี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วยสุพรีมนะครับของพรีเมียมจากสุพรีมทั้งหมดเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูนะครับในร้านเนาะโอเคครับครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตีน้อยเข้ามาเรียบร้อยสรุปแล้วรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่าเราเข้าใจนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็รีแลกกันนะครับอยากให้ทุกคนมาทานเนาะก็ยอมรับนะครับว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆอันดับแรกนะครับเรามาดูตัวชาร์ตอาหารกันก่อนที่ตัวนี้เขาก็จะเป็นพวกเนื้อสไลด์นะครับแถวบนนะก็จะเป็นเนื้อพวกเบคอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อวัวพวกตับหมูอะไรเงี้ยเด็ดๆก็จะมีเบคอนนะหมูไม้ไผ่นะครับนะที่เบสกินประจำนะแล้วก็มีเนื้อวัวนะครับลูกชิ้นกุ้งเนี่ยก็ชอบมากปลาเส้นนะครับนะปลาเส้นนี่ก็อร่อยนะอร่อยหลายอย่างนะครับชิ้นที่เบสชอบอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกชิ้นแคะนะครับเนี่ยอร่อยนะบรรยากาศที่ร้านก็เป็นบรรยากาศเก่าๆเนาะที่เบสเคยมาจากเดิมๆนะครับที่นี่จะตกแต่งเป็นแบบสุพรีมนะครับเดี๋ยวเบสก็จะถ่ายรอบๆให้ดูเนาะในส่วนของน้ำซุปนะครับวันนี้เบสจะสั่งเป็นตัวน้ำดำนะครับนะแล้วก็น้ำซุปปกติของเขานะครับน้ำดำที่นี่จะรสชาติเข้มข้นนะครับน้ำหวานอร่อยเนาะแล้วก็มีถ้วยชามสีแดงแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตีน้อยอยู่แล้วแดงดำนะครับนะส่วนน้ำตัวนี้นะครับเราเป็นน้ำรีฟิลอยู่แล้วนะครับก็จะบวกไปในบุฟเฟ่แล้วเรียบร้อยนะครับมีอยู่ประมาณ5น้ำให้เลือกนะครับนะเมนูแรกเราก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี่นะครับผักรวมนะเบสสั่งเซตผักรวมไปก็จะประกอบด้วยเห็ดชิเมจินะครับมีแครอทนะครับมีผักบุ้งมีกวางตุ้งนะครับมีผักกาดขาวแล้วก็มีข้าวโพดนะครับส่วนร้านนะครับนะที่นี่เบสชอบอย่างหนึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยสุพรีมนะครับนะตกแต่งด้วยสุพรีมทั้งหมดเลยใครที่ชื่นชอบสุพรีมนะใครสายสตรีทนะครับเหมือนเบสนะก็มาดูที่นี่ได้นะครับของเล่นเยอะนะครับนะข้างหน้าก็มีเก้าอี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่แข่งโฟวิลนะครับรถมอเตอร์ไซค์เนาะตกแต่งด้วยของสุพรีมเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวรออาหารมาก็ครบเบสถ่ายดูครับโอเคนะครับอาหารมาแล้วเพื่อนๆนะนี่นะครับเป็นน้ำดำนะครับเราใส่ลงไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตอาหารของเรานะครับนะตัวนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อออสเตรเลียแล้วก็มีปลานะครับอันนี้อร่อยนะอันนี้เราชอบมากนะครับก็จะเป็นหมูไม้ไผ่มีหยกที่นี่อร่อยมากๆนะครับนะสั่งมา6เลยนะครับมากัน2คนเดี๋ยวไปก็จะถ่ายดูอีกนะครับนะเดี๋ยวรอเอาอาหารลงกันครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเบสเริ่มจากเอาหมี่หยกนะครับใส่ไว้ในชามเรียบร้อยแล้วเตรียมรอเลยเพราะว่าหิวมากนะครับตอนนี้นะส่วนของในหม้อนะครับก็จะใส่พวกปลาหมึกกรอบนะครับนะต่างๆอาหารทะเลลงไปนะครับนะส่วนเนื้อนะครับก็ยังไม่ได้เอาลงเนาะตรงโน้นนะครับมีไข่นะครับนะกำลังตีอยู่เลยนะว้าวโรยไข่ลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยเนื้อนะครับเราจะคีบเอาลงหม้อหย่อนลงไปอันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อธรรมดาเนื้อวัวเราเนี่ยแหละ
เนาะก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเนื้อวัวเนื้อวัวนี่ใส่ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูเพื่อนเนื้อวัวโอ้โหเอาไงอ่ะใครหิวอ่ะตอนนี้เปิดถึง4ทุ่มแล้วนะครับนะช่วงนี้หลังเคอร์ฟิวนะก็ดูเพื่อนๆใครหิวมาเลยเด้อจุ่มแบบนี้นะครับนะไม่เอาสุกมากได้แล้วใส่บนมีหยกของเราแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยมาทานกันโอ้จิ้มมันจิ้มครับใส่แบบนี้ตักมีหยกขึ้นมาครับอร่อยมากสุดยอดกรอบครบเลยจิ้มจิ้มครับน้ำจิ้มที่นี่ต้องยอมนะว่าอร่อยจริงอร่อยมากกำลังอร่อยแมงกะพรุนชิ้นบักเอิบกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมากี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมต้องยอมเขานะสีน้อยเนี่ยเขามาตรฐานนะเพื่อนๆสู้กับร้านระดับชั้นนำที่อยู่ในห้างได้เลยอ่ะนะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนะที่ดีเลยแหละนี่อันนี้อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับชีสเพื่อนๆดูชีสแล้วเขามีที่อันนี้ให้ด้วยนะครับที่ใส่ชีสนะครับเหน็บตรงข้างหม้อนะเนี่ยเอาชีสใส่แล้วเราก็มาจุ่มชีสกันเนี่ยชีสบริการฟรีครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีใส่ชีสทำไงครับเริ่มจากเอาหม้อตัวนี้นะครับเหน็บตรงช่วงโอ้เหน็บตรงช่วงนี้นะครับนะช่วงกลางแบบนี้เราก็ตักชีสนะครับใส่เข้าไปในหม้อครับไม่ทันใจเราก็ใส่แบบนี้ไปเลยแบบนี้เลยจ้าจุกจุกแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับนะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเบนนะที่จะออกมาทานอาหารนอกบ้านนะครับนะเบนก็จะพกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้มานะครับตลอดนะแล้วก็เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้นั่งอะไรพวกนี้นะครับนะมือเราสัมผัสอะไรของเขาเนี่ยก็เช็ดให้หมดนะครับนะเขาไม่ว่าหรอกนะครับนะสบายใจทั้งเขาสบายใจทั้งเรานะครับแล้วก็สบายใจทั้งพี่พนักงานนะครับนะที่เขามาเสิร์ฟอาหารให้เรานะครับเราก็สะอาดนะครับสำหรับการทานอาหารนะครับเราต้องล้างมือตลอดเนาะก็ล้างมือให้สะอาดเลยนะครับนะแล้วก็หยิบจับอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเช็ดนะครับด้วยแอลกอฮอล์ตลอดนะครับนะก็จะดีปลอดภัยนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขอทานก่อนนะครับนะอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาไอ้นี่ให้ดูนะครับว่ามาถ่ายดูเนาะนี่นะครับมาแล้วนะครับสำหรับเมนูลับนะครับสำหรับเวลาที่เบสมาทานนะครับนะเบสจะขอนี่นะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับนะเนื้อวัวออสเตรเลียนะครับนี่สั่งมา2ถาดแบบนี้นะครับนะนี่เห็นข้อแตกต่างนะครับคืออันนี้เนื้อวัวธรรมดานะครับอันนี้เนื้อวัวออสเตรเลียนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่าลายเนื้อเขาเป็นยังไงครับในส่วนของตัวลายเนื้อนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีมันแทรกเยอะกว่านะครับนะพอเวลาเอาไปลวกเนี่ยเขาจะอร่อยดีนะครับเป็นเหนียวๆนุ่มๆนะครับนะส่วนตัวเนื้อธรรมดาก็จะเป็นไม่มีลายไม่มีมันแบบนี้นะครับนะก็เพื่อนๆก็ดูนะครับว่าชอบแบบไหนก็สั่งทานแบบนั้นนะครับอันนี้เบสมาแนะนำนะครับเมนูลับสำหรับตีน้อยครับครับสำหรับวันนี้นะครับเบสก็จัดเต็มตีน้อยแบบชุดใหญ่แล้วก็ความอลังการของสาขาศรีนครินทร์นะครับนะอยู่ตรงข้ามพาราไดซ์นะอยู่ติดริมถนนเลยเพื่อนๆมีที่จอดรถกว้างขวาง
มากนะครับไม่เสียเงินเลยนะครับนะมาจอดที่นี่ได้นะครับใครที่มาต่อคิวกินตีน้อยก็มีที่นั่งบริการหน้าร้านนะครับโอโถงกว้างขวางมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับนะภายในแอร์เย็นนะครับเข้ามามีล็อกกั้นเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะโอเคครับวันนี้เบสก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็อาหารอร่อยมากเนื้อนะครับที่เบสบอกไปมีเนื้อออสเตรเลียนะครับนะมีหยกนะครับเด็ดๆนะสองตัวนี้นะครับนะแล้วก็ที่เบสชอบอย่างหนึ่งหมูไม้ไผ่นะครับนะเด็ดมากนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะก็จะมาลงคลิปให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับนะก็เดี๋ยวมีอะไรดีก็จะมาลงไว้ในช่องนะครับขอบคุณครับ